สวัสดีค่ะจากมาลัยองค์พยอมค่ะวันนี้พามาดูมะเขือเทศนะคะโอ้โหมีหนอนชอนใบอีกแล้วนี่แน่เด็ดเลยอันนี้ปลูกในถุงนะคะว่าจะหาไม้มาปักค้างก็ยังไม่ได้ทำเลยนะคะช่วงนี้งานเยอะมากๆเลยนะคะกำลังบุกเบิกป่าสวนป่านะคะอันนี้เป็นต้นของน้ำเต้าโอ้โหมีแมลงเต่ามากินอีกแล้วนะคะใบส่วนตรงนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้นะคะช่วยบอกบรรลัยวงพยอมสักนิดนะคะนี่ค่ะเพาะไว้แล้วจำไม่ได้นะคะว่าเป็นต้นของอะไรนี่ค่ะต้นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต้นแข็งแรงดีมากๆเลยนะคะเนี่ยส่วนอันนี้ลองแยกออกมานะคะลองมาใส่กระถางอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรคือใบของเขาไม่มีกลิ่นนะคะถ้าขยี้ขยี้จะมีกลิ่นเหม็นเขียวนะคะเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยปลูกนะคะช่วยบอกด้วยนะคะว่านี่คือต้นอะไรไม่รู้ว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ของใครที่ส่งมาให้นะคะเดินผ่านไปมาแวะเวียนมาดูมะนาวนะคะเห็นใบกรนโกรนแบบนี้นี่ค่ะคนกินอยู่ตรงนี้นะคะไม่ชัดเลยเนาะตัวยังเล็กมากนะคะนี่ค่ะชัดไม่เอ่ยสงสัยโทรศัพท์เริ่มรวนนะคะโหตัวเต็มเลยตัวนิดเดียวกินเก่งแท้หรือไรหรือมีตัวใหญ่ปนอยู่ด้วยใบก็ม้วนเป็นหลอดเลยนะคะอันนี้บรรลัยองค์พยอมปลูกใส่กระถางไว้นะคะตอนนี้รากเขาลงดินไปแล้วนะคะก็เลยต้องปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวใช้ผ่ากระถางออกแล้วก็ใช้ดินโถมเอานะคะจะไม่ย้ายกลัวเขาจะทรุดโทรมไปอีกนะคะเพราะว่าต้นเก่าต้นเดิมของบรรลัยองค์พยอมเห็นรากไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีการเจริญเติบโตหรือว่าแตกกิ่งก้านก็เลยถอนเลยนะคะต้นใหญ่ที่เคยดกๆนะคะส่วนตรงนี้เป็นชบาเมเปิลนะคะว้าวๆนี่ค่ะเอ๊ะอันนี้เป็นดอกหรือเป็นลูกเขาคะเนี่ยเนี่ยเขายังไม่ยังดอกยังไม่บานใช่ไหมว้าวเดี๋ยวต้องตัดยอดปักอีกอันนี้ตั้งอยู่กลางแดดนะคะแต่ช่วงนี้ยังมีร่มเงาของร่มไม้ใหญ่บังอยู่นะคะส่วนตรงนี้เป็นกะหล่ำปีนะคะที่ใส่ถุงดำไว้นะคะสงสัยจะต้องตัดกินแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มมีหนอนลงแล้วนะคะถ้าคืนปล่อยไว้เดี๋ยวหนอนกินหมดไม่ได้กินนะคะเพราะว่าบางครั้งนอนก็ดื้อยาสมุนไพรที่เราใช้ฉีดป้องกันนะคะบรรลัยองค์พยอมจะไม่ใช้น้ำส้มควันไม้นะคะนี่ค่ะเพราะว่าอาจารย์เคยใช้น้ำส้มควันไม้นะคะแล้วไปส่งผักให้กับร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยนะคะเขาไปตรวจบอกว่ามีสารก่อมะเร็งจากน้ำส้มควันไม้เขาตีผักของอาจารย์กลับไปหมดเลยนะคะก็เลยมาบอกกับลูกศิษย์ทุกๆคนนะคะว่าไม่ให้ใช้น้ำส้มควันไม้ก็เลยเป็นอันว่าเชื่ออาจารย์ก็ไม่มีการนี่ค่ะต้นเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้กะหล่ำปลีนะคะ
กะหล่ำปลีลักษณะก็จะสั้นๆกว่าผักคะน้าแต่กินแล้วรสชาติจะไม่ออกขมนะคะจะออกหวานๆที่บ้านแรงพยอมจะกินลักษณะแบบนี้นะคะไม่รอให้เขาออกหัวกลมๆนะคะเพราะว่าหน้าร้อนจะไม่ออกหัวกลมนะคะก็เลยตัดกินแบบนี้นะคะแทนผักคะน้าอร่อยกว่านะคะใบก็หนากว่าอร่อยกว่ากรอบกว่านะคะแล้วก็ปลูกง่ายได้กินเร็วกว่านะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมะนาวนะคะมะนาวที่บ้านแรงพยอมเพาะไว้แล้วก็จะนำไปปลูกในสวนป่านะคะก็รอเวลากำลังรื้อต้นหญ้าต้นอะไรเยอะแยะมากมายอยู่ในสวนนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมะเขือเทศเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเริ่มออกลูกเหมือนกันนะคะติดลูกแล้วนะคะติดลูกติดผลติดดอกนะคะนี่ค่ะก็ไม่ได้บำรุงดูแลอะไรเลยนะคะใส่แค่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวนะคะยังไม่ได้ลดอันนี้ใบรู้สึกว่าเหมือนจะมีลายแดงลงด้วยนะคะถ้าลายแดงลงไม่ว่าจะพืชอะไรนะคะรับรองได้นะคะเสียหายหมดนะคะช่วงนี้บอกได้เลยว่าไม่ค่อยได้มาดูแลสวนผักหรือว่าไม้มงคลต่างๆนะคะพอมัวยุ่งกับคนงานที่อยู่ในสวนป่านะคะใช้รถมาคลาดก็ต้องคอยบอกคอยสั่งเขานะคะว้าวนี่พริกอยู่ในถุงดำนะคะติดเม็ดแล้วนะคะนี่ค่ะ2เมล็ดแล้วนะคะพริกหยวกเม็ดใหญ่นะคะหรือว่าพริกหนุ่มนะคะส่วนตรงนี้บ้านแรงพยอมเพาะมะละกอไว้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นมะละกอเลดเลดี้นะคะมะละกอกินสุกหรือว่าใช้ตำส้มตำได้นะคะเนื้อกรอบเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้บ้านแรงพยอมเด็ดกิ่งมานะคะเป็นโหระพาแต่อันนี้มีคนข้างบ้านเขาบอกว่าเป็นโหระพาเหมือนกันนะคะแต่ทำไมกิ่งมันดูเหมือนกับผักอีตู่นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นผักอีตู่หรือว่าแมงลักต้นแมงลักนะคะออกดอกแล้วนะคะอันนี้ก็ยังช้ำอยู่ในถุงอยู่เลยนะคะนี่ค่ะยังไม่ได้ลงปลูกนะคะยังอยู่ในถุงอยู่อันนี้ก็ได้มาจากบ้านคุณยายที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกจินดานะคะนี่ค่ะที่เพาะใหม่นะคะหลังจากที่ไถสวนป่าเสร็จนะคะก็ว่าจะวางสายน้ำหยดแล้วก็ปลูกเลยนะคะนี่ค่ะถ้าเป็นอยู่แถวๆอ่างทองนะคะจะปลูกใส่หลุมถาดแล้วก็ต้นสูงกว่านี้นิดนึงก็จะปลูกลงดินเลยนะคะแต่สำหรับอันนี้ปลูกคือหว่านในกระจาดแบบนี้ก็จะต้องให้โตแล้วก็แข็งแรงเต็มที่ก่อนนะคะถ้าไม่งั้นแดดร้อนๆจัดแบบนี้นะคะใบไม้ตายเรียบนะคะอันนี้ก็ช่วงกลางวันก็จะมีแดดส่องมาถึงนะคะเพื่อให้เขาปรับตัวอีกหน่อยก็จะอยู่ที่แดดเต็มที่ส่วนอันนี้ก็เป็นใบตังโอนะคะอันนี้เป็นผักชีใบเลื่อยนะคะอันนี้เป็นเนียมหูเสือที่ลองมาปลูกดูนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมะเขือนะคะมะเขือ2สายพันธุ์ในถุงเดียวกันนะคะนี่ค่ะปลูกใส่ถุงข้าวสารนะคะอันนี้เป็นมะเขือกรอบสีขาวนะคะส่วนอันนี้เป็นมะเขือกรอบสีม่วงนะคะหรือว่ามะเขือเปราะเรานะคะ
ส่วนอันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะป่ายังรกอยู่เลยนะคะคือยังไม่ได้ทำอะไรเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นกะเพราควายนะคะถ้าตัดแต่งบ่อยๆเขาจะแตกเป็นพุ่มแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ตัดแต่งกิ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีดอกอยู่ด้วยนะคะแต่โรยังไม่เห็นขึ้นเลยนะคะสำหรับดอกแก่แต่อันนี้ตัดกิ่งไว้แถบหนึ่งก็คือพอดีเลยช่วงนี้ก็ต้องทำกับข้าวให้คนงานกินตลอดนะคะทุกวันจนกว่างานจะเสร็จก็โกรนไปเหมือนกันนะคะอันนี้แดดเริ่มร้อนแรงแล้วนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมพืชผักสวนครัวลวกกินได้ของบ้านพยอมแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ